ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูและลัคนาธนูนะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน Timestamp จะอยู่ใต้ Description Box นะคะมาดูที่คนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไง2ไม่เท้า3ไม่เท้านะคะเพจซับโซนะคะเพจซับมอนส์แล้วก็เอ็ดซับโซนะคะชาวธาตุลมและชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณเมษสิงห์นะคะหรือธนูกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คุณมีใครในใจที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่และยังรอคนนั้นอยู่นะคะอยากที่จะมีการพูดคุยกับเขาคนนั้นเคลียร์ใจบางอย่างมีคำถามนะคะที่ค้างคาใจหรือมีบางอย่างที่ยังติดค้างอยู่กับคนคนนั้นรอการพูดคุยรอการเคลียร์ใจจากเขานะคะแล้วคนใหม่ล่ะมีนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ดูแล้วจะเป็นลักษณะของเข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่านะเข้ามาความเป็นเพื่อนก่อนแล้วเขาอาจจะมีท่าทีที่แสดงออกให้เห็นมากขึ้นว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะจะมาเนียนๆนะต่อไปสถานการณ์ความรักคนคนนั้นคนในใจเขาเป็นยังไงบ้างดาวถ้วยนะคะเฮอร์มิตเอซอฟมอนส์9ไม้เท้าแล้วก็ดึกฟูสถานการณ์ความรักของเขาช่วงนี้นะคะปล่อยวางความสัมพันธ์ลดละเลิกไม่เชิงว่าเลิกนะแต่เหมือนกับว่าอยู่ในโซนของตัวเองนะคะไม่อยากที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่นะคะกับคนคุยหรือกับคนรักเองก็ตามนะอยากอยู่ในมุมของตัวเองถ้ามีปัญหากันอยู่ก็เลือกที่จะเงียบนะคะคิดทบทวนเรื่องราวเก่าๆนะคะแล้วเมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็อยากที่จะอยู่กับตัวเองอะอยู่กับตัวเองในลักษณะที่อยากจะทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่อยากจะสนใจคนข้างๆอีกแล้วนะคะก็คงจะเป็นปัญหาค่อนข้างหนักพอสมควรนะพอคิดได้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปนะคนคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณในช่วงนี้บ้างนะ Queen of Swords นะคะ9เหรียญ Queen of Pentacles 10ดาบแล้วก็9ดาบนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากอาจจะเคยแทงข้างหลังคุณโกหกหลอกลวงหรือทำให้คุณผิดหวังกับเขาให้ความหวังแล้วทำให้คุณผิดหวังมาก่อนนะคะเขากังวลเกี่ยวกับคุณคิดถึงนะคะแต่เป็นความคิดถึงที่รู้สึกผิดคิดถึงที่รู้สึกกังวลในใจของตัวเขาเองด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นนะคะต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเทโลแฟนนะคะเลิฟเวอร์สคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรู้สึกดีๆต่อเขาอยู่มันเป็นเหมือนกับเยื่อใยนะคะเยื่อใยที่มีให้กันนะคะยังมีความหวังดีความห่วงใยคุณมองว่าเขาน่าจะมีการคือเขาอะอาจจะไม่แคร์คุณแล้วคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะเดินออกไปไกลแล้ววิ่งหนีออกไปจากความสัมพันธ์ไกลแล้วมีการเริ่มต้นใหม่อะไรแล้วคงจะมีแค่เราหรือเปล่าที่มัวแต่โฟกัสอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนอาจจะพลาดโอกาสในการที่จะเจอคนใหม่ๆไปนะข้อความจากเขาของคุณเขามองว่าคุณอุ๊ยเขามองและว่าคุณและเขาเนี่ยเด็กเกินไปในความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะแต่เป็นในเรื่องของทัศนคติความรักถ้าเป็นไปได้เขาอยากที่จะดูแลคุณหรือปฏิบัติกับคุณให้ดีกว่านี้นะคะถ้าเป็นไปได้อีกเขาก็อยากที่จะมีการแชร์เรื่องราวดีๆหรือมีการพูดคุยกับคุณแต่เขากังวลว่า
คุณเนี่ยยังอยากที่จะพูดคุยกับเขาอยู่ไหมไม่ได้เป็นสถานะคนรักเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยอยากจะพูดคุยในลักษณะของการถามไทยในเชิงของคนเคยรักกันนะคะโอเคบทสรุป The Fool นะคะอิสระภาพนะคะโสดก็ยังคงโสดต่อไปเพราะคุณยังมีเรื่องบางอย่างที่ยังแบกเอาไว้อยู่เป็นเรื่องของคนเก่านะคะทำให้ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้กับคนใหม่นะคะไพ่ความรักไพ่ฟูเนสไพ่บอกว่าให้คุณนะออกมาใช้ชีวิตของคุณนะคะดึงความร่าเริงความสนุกสนานออกมานะคะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองคนที่เคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้วนกลับมาในลักษณะเดิมนะคะเป็นการพูดคุยทักทายถามไถ่สาธุสุขดิบนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูไพ่ฝั่งคุณนะซีเรียนเลเวอร์สนะคะ Queen of Pentacles โอเคช่วงนี้นะคะความรักมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะคะมีการได้พูดจาหวานๆมีคำหวานๆนะคะมีกำลังใจให้กันอยากเจอหน้ากันอยากใช้เวลาดีๆร่วมกันอยากที่จะแบบมีเวลาที่จะโรแมนติกนะคะหรือมีแพลนในเรื่องของการไปเดทด้วยกันหรือมีแพลนที่จะเจอครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยับขยายความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกระดับนะคะแต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราอยากจะตัวติดกันอยากจะอยู่ใกล้เขามีการทักทายแบบโทรหรือว่าส่งข้อความอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นฟีลลิ่งที่แบบตัวติดอะอยากจะแบบอยากอยู่ใกล้ๆอยากจะแบบนะคะอยากอยู่ใกล้เธออะไรเงี้ยจนบางทีอาจจะเยอะเกินไปได้นะคะต่อไปอุ้ยฝั่งเขานะคะฝั่งเขาเป็นยังไง6ถ้วยนะคะทาวเวอร์7ไม้เท้า6ดาบแล้วก็4ดาบนะคะฝั่งเขาเนี่ยอาจจะมีใครคนเก่านะคะเป็นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าเนี่ยพยายามที่จะวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือชีวิตของเขาอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะทุกอย่างมันจบไปแล้วเขาไม่ต้องการให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตของเขาอีกแล้วเขาทิ้งอดีตอะไรเอาไว้ข้างหลังแล้วเลือกที่จะนิ่งกับคนเก่าที่พยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของเขานะต่อด้วยนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสิบไม้เท้านะคะสองดาบ judgment death นะคะแล้วก็สามเหรียญเขาก็เป็นกังวลแล้วว่าคุณจะคิดมากเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าการพยายามตัวติดเขามีการโทรอยู่เรื่อยๆนะคะถามไทยอยู่ที่ไหนทำอะไรโน่นนั่นนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความการโทรอาจจะทำให้เขาอึดอัดใช่ค่ะเขาอาจจะรู้สึกอึดอัด เขารู้สึกอึดอัดนะแต่ก็อยู่ในจุดที่เริ่มนะอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็เริ่มละนิดนึงนะคะถ้าลดได้ก็ลดนะนะคะเขารู้สึกว่ามันมีการสื่อสารที่อาจจะบางทีมันก็เยอะเกินอะเยอะไปนิดนึงนะคะอยากให้คุณรู้สึกแบบผ่อนลงนิดนึงนะคะชิลมากขึ้นสักหน่อยเขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของคนอื่นเลยว่าจะเป็นคนที่จบไปแล้วที่ยังมาวนเวียนในชีวิตเขาไม่มีผลอะไรสำหรับเขานะคะคุณคิดล่ารู้สึกยังไงบ้างชาริออต7ดาบก็ยังมีการแอบส่องแอบดูนะคะแอบ
ส่องแอปดูเกี่ยวกับเขากังวลว่าเขาจะไปนอกลู่นอกทางไหมเขาจะยังไงไหมนะคะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการความชัดเจนแต่บางทีการสื่อสารของเราอาจจะมีออกไปเยอะเกินไปมีความคิดถึงเยอะมีความอยากคุยเยอะนะคะมีความอ่อนไหวหวั่นไหวค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ข้อความจากเขาเนี่ยเหมือนเขารู้นะว่าคุณก็แอบส่องเขาอยู่อะถ้าเขาเคยโกหกอะไรคุณเขาก็อยากจะบอกว่าเขาเสียใจนะนะคะฉันอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจเป็นความสัมพันธ์ที่ชิลสบายใจนะคะที่แบบไม่อึดอัดหรือจับตามองกันจนเกินไปนะคะบทสรุปไอพรินเทสนะคะความลับคนในความลับนะคะจะถูกเปิดเผยหรือมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะเขาจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะ This could be the one คนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คนนี้แหละเป็นคนที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นปลอดภัยนะคะหรือมีความชัดเจนหรือมีความมั่นคงนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณ3ไม้เท้า6ไม้เท้า Hermit 5ไม้เท้านะคะแล้วก็ Emperor ไพ่ในฝั่งคุณแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่ามีการประชดประชันหรือมีการอยากเอาชนะนะคะคนคุยหรือเราต้องการที่จะได้รับความชัดเจนจากเขานะจนบางทีเนี่ยมันอาจจะนำพาให้สถานการณ์ฝั่งคุณเนี่ยดูตึงไปสักนิดหนึ่งนะคะจนอาจจะมีการมีปากเสียงหรือมีการทะเลาะหรือมีการสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราพยายามจะต้องการความชัดเจนหรือความจริงบางอย่างจากเขามันจะต้องแลกมาด้วยความท็อกซิกนิดหนึ่งในความคิดนะคะเพราะเราเข้าหาเขาเข้าถึงเขาอะค่ะค่อนข้างจะยากเพราะมีตัวตนของเขาบางอย่างที่มันมีกำแพงเล็กๆที่เขาไม่ให้คุณเข้าไปถึงตัวตนของเขาจริงๆหรือเซฟโซนหรือพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นที่ที่เราอยากที่จะรู้จักเขามากๆอ่ะแต่เขาดูแบบยังมีอะไรที่ยังกักอยู่นะคะยังมีบางอย่างที่ยังกักอยู่นะแล้วฝั่งเขาเป็นยังไงโอ้ยเขายังแบบเช็คเรตติ้งอยู่เลยนะนะคะมีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะต่างคนต่างรู้สึกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการสื่อสารที่ทำให้หนักอกหนักใจฝั่งคุณน่ะไม่ได้หนักอกหนักใจหรอกแต่เป็นฝั่งเขานะคะยิ่งมีความอึดอัดมากขึ้นยิ่งทำให้เขาวิ่งหนีออกไปจากความสัมพันธ์นะคะไม่ได้หายไปซะทีเดียวแต่อาจจะมาหายแต่จะหายมากกว่ามานะคะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะ The World คนนี้นะคะดูเหมือนจะมีความต้องการที่จะได้รับมากกว่าที่จะให้ไปนะคะมีความชอบความหลงนะคะความหลงความต้องการนะคะผลประโยชน์เข้ามาในลักษณะของฉับของการฉับฉวยนะคะมากกว่าในเรื่องราวของความจริงจังถามว่าชอบคุณมากไหมชอบนะแต่ถ้าคุณมองว่าคุณอยากได้ใจเขาคุณอยากจะชนะใจเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากไม่ได้แปลว่าผิดที่คุณนะคะแต่แปลว่าตอนนี้เรากำลัง
ลงสนามเจอกับคนที่เจ้าชู้แล้วก็ยังไม่ได้จริงจังในเรื่องราวของความรักนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะ Knight of Pentacles คุณรู้นะว่าลึกๆแล้วอะไม่ใช่ลึกๆหรอกคุณเข้าหาเขาเยอะหรือคุณมีความรู้สึกให้กับเขาเยอะซึ่งมันสร้างความอึดอัดให้กับเขาพอสมควรคุณรู้แต่คุณรู้สึกว่าก็ฉันรู้สึกแบบเนี้ยฉันรู้สึกแบบเนี้ยฉันก็แสดงออกไปแบบเนี้ยฉันเป็นคนตรงๆฉันเป็นคนชัดเจนนะคะฉันชอบฉันก็เข้าหาแต่เมื่อไหร่ที่ฉันไม่ชอบฉันก็เททิ้งไว้ตรงนั้นเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะได้ใจเขาเราต้องการที่จะแบบพิชิตใจเขาอะนะคะแต่บอกเลยนะว่าค่อนข้างยากเพราะคนคนนี้เข้ามาในลักษณะของความฉาบฉวยมากกว่าจริงจังก็สรุปนะคะ Double Knight of Cups นะ5ดาบนะคะยิ่งเข้าหามากถ้าคุณไม่มีตรงกลางถ้าคุณไม่มีสเปซตรงกลางนะคะหรือจุดโฟกัสเนี่ยใช้เวลากับเพื่อนกับสังคมบ้างเนี่ยมันจะเป็นการยิ่งผลักเขาออกไปและโอกาสที่เขาจะหลุดออกไปจากความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างสูงถามว่าเขาหลุดไปดีไหมดีนะคะ Let go of control issue Let reconciliation นะคะ Save for you to love รอใครบางคนในอดีตดีกว่าถ้าเทียบกับคนนี้นะใครบางคนในอดีตถ้าคุณนะคะยังรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ยังคงคิดถึงคนเก่าไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าถ้ามาเทียบกันกับคนนี้นะมองว่าคนเก่ายังโอเคกว่าคนปัจจุบันที่คุยอยู่ได้ซ้ำนะคะโอเคค่ะคลิปของธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ